สวัสดีค่ะในช่วงบ่ายนะคะของวันนี้นะคะอดใจไม่ได้ค่ะบริเวณหน้าบ้านของพี่ตีซึ่งมีสระที่ขุดไว้ตั้งแต่พี่ตียังไม่เกิดนะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็เกิดน้ำท่วมทุกปีเลยนะคะปีนี้พอน้ำแห้งน้ำเข้ามาใหม่ในช่วงฤดูฝนนะคะผักบุ้งก็เกิดขึ้นเยอะเลยค่ะซึ่งเกิดบริเวณพื้นที่ของเราเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายเกี่ยวกับพวกสารเคมีนะคะผักบุ้งเป็นผักใบเขียวที่มากด้วยคุณค่าและสารอาหารมากเลยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และโปรตีนมีเส้นใยอาหารแคโรทีนและฟลาโวนอยด์ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากเลยนะคะนอกจากจะรับประทานเป็นอาหารแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมผักบุ้งนะคะนำมาใช้เป็นยาช่วยในเรื่องของการขับลมบรรเทาอาการอักเสบได้ด้วยนะคะวันนี้อดใจไม่ได้ค่ะอยากจะกินต้มมาม่าในรอบบ่ายนะคะพี่ตีก็เลยไปจัดการเก็บผักบุ้งมานะคะเริ่มแรกก็นะคะวิธีการทำสูตรใครสูตรมันเนาะสูตรส่วนตัวเนี่ยก็ใช้วิธีนะคะต้มน้ำร้อนให้เดือดนะคะตามด้วยมาม่ามีเจ้าแมวเหมียวเข้ามาดูด้วยนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะเพียงแค่5นาทีก็ได้รับประทานมาม่าใส่หมูสับนะคะแล้วก็ไข่ไปด้วยนะคะเมนูรอบบ่ายของวันนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะ